ปะเห็นด้วยไปปึ๊บสวัสดีครับวันนี้มารีวิวตัวไม้ท็อปของ Nexi ทีนี้น่าจะเห็นคลิปอันบ็อกซ์ใน YouTube ไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มาลองเทสให้ดูกันตัวนี้เป็นไม้ที่ใช้เทสจริงตัวนี้ของใหม่ความดีงามของคาร์บอดก็คือมีกี่ไม้น้ำหนักก็ใกล้เคียงกันทุกไม้เลยตัวนี้ก่อนติดยางจะอยู่ที่89ใช่ไหมนี่มาลองดูของใหม่ก็89คือต่างกันแค่หลักจุดทศนิยมเท่านั้นเองครับก็เป็นไม้5ชั้นมีคาร์บอน2ชั้นใส่ไว้ติดแกนเป็นอินเนอร์เลเยอร์นั่นแหละฟีลลิ่งตอนยังไม่ติดยางจะเป็นไม้ที่เสียงดูแข็งมากแต่ด้วยความที่ไส้มันอยู่ลึกกับแกนมันนิ่มทำให้เวลาเราดอกแล้วออกแรงเพิ่มอีกนิดนึงอันนี้ปล่อยลูกลงเฉยนะจะรู้สึกแข็งหรือเปล่าด้วยความที่เป็นไม้อบแห้งแล้วก็บางมากมัน 5.5 มิลลิเมตรเองครับยังให้ความนุ่มอยู่ซึ่งยางที่ลองติดเทสก็คือโคตรแข็งโป๊กของกีโมด้านโฟเป็น EL53 ฟองน้ำสดจุด1ด้านแบ็คเป็น XT50 ก็ฟองน้ำสดจุด1เช่นกันติดยางแล้วน้ำหนักรวมจะอยู่ที่ 183.8 หนักกว่าไม้อื่นๆที่ผมใช้อยู่ที่ผมใช้จะอยู่ที่ประมาณ170ปลายๆตัวนี้เกินมาหน่อยหนึ่งซึ่งก็ไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่ครับตัวคอก็หล่อมาดีไม่ใหญ่เกินไปอ่ะให้ดูสองมันจะไม่กว้างเหมือนพวกไม้ที่ made in China จับแล้วไม่ติดนิ้วกลางกับไม้ได้แบบสบายมากแต่สิ่งที่แปลกอันนี้ไม่ค่อยเห็นในไม้รุ่นอื่นคือด้ามเขาสองด้านลายจะไม่เหมือนกันเห็นปะด้าน forehand จะเป็นขีดๆเยอะๆมีปลายมียี่ห้อส่วนด้านแบ็คจะเป็นแค่นี้ไม่มีผลต่อการตีครับแค่เป็นจุดสังเกตเฉยป้ายที่ก้นไม่มีนะมาร้านดีครับเดี๋ยวไปลองเทสกันว่าออกมาเป็นไงWhoa.
แล้วจากที่เราเทสไปนะครับผมตัวไม้เนี่ยให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ในการตีที่สูงมากเวลาที่ลูกกระทบไม้อะเราจะรู้สึกเลยว่าแรงที่ส่งเข้าไปอะมันถึงลูกมากแค่ไหนลูกจะวิ่งไปเร็วเท่าไหร่ลงโตหรือเปล่ามันเป็นฟิลที่รู้สึกว่าแบบกำหนดเองได้หมดเลยเป็นเรื่องแปลกนะเป็นเรื่องแปลกสำหรับไม้ที่มีฟิลแข็งแบบนี้ตอนที่ลองเทสลูกท็อปสปินดูทั้งโฟทั้งแบ็คอะครับรู้สึกว่าลูกที่ตีออกไปอะมันหมุนมากซึ่งทั้งผมที่เป็นคนท็อปแล้วก็พ่อน้องคิมที่เป็นคนบล็อกให้ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าลูกมันหมุนกว่าที่คิดซึ่งก็ขอบคุณคุณพ่อครับที่ช่วยเป็นคนเทสแล้วก็คอมเมนต์วิจารณ์เกี่ยวกับการเทสไม้มาหลายตัวแล้วเหมือนกันขอบคุณมากนะที่นี้ด้วยครับผมคาร์บอนครับจะใช้ได้ตั้งแต่คนที่เพิ่งหัดเล่นหัดเบสิกกำลังซ้อมกำลังฝึกฝนเพื่อยกระดับการเล่นให้สูงขึ้นหรือว่าเป็นมือบุกนักกีฬาสไตล์ท็อปสปินสไตล์บล็อกจ่ายทิศทางเล่นระยะชิดโต๊ะกลางโต๊ะใกล้โต๊ะได้หมดครับหรือเอาไปตีกับเม็ดสั้นเม็ดกึ่งเลือกยางให้เข้ากับรูปแบบการเล่นที่ละเอียดขึ้นไปอีกได้ส่วนมือรับหรือคนที่เพิ่งหัดตีมาประกอบไปอันแรกเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่โอเคเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวนิดนึงถ้าคุณไม่เคยเล่นไม้ประกอบมาก่อนราคาค่าตัวก็พร้อมยางก็อยู่ประมาณ 4,000 ถึง 6,000 บาทกลมๆประมาณนี้ไม่เกินดูโปรได้ที่หน้าเพจครับพร้อมยางมีโปรอยู่ทุกคนช่วงนี้ก็จบรีวิวคาร์บอดไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าจะเป็นไม้อะไรติดตามใน channel ได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยจะได้มีคลิปออกมาให้ดูเรื่อยๆบ๊ายบาย